สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไมอามาโฮอีกครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะจะอยู่กับคลิป My Hero Academia ค่ะโดยที่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับเนื้อหาหลักแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นคลิปที่แอดมินทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานค่ะโดยที่มีหัวข้อคลิปว่ามุมดีๆจากเราวัยร้ายใน My Hero Academia นั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ฝ่ายฮีโร่เท่านั้นแต่แม้กระทั่งวัยรายนะคะเราก็สามารถที่จะนำมุมมองของเขาค่ะมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าใครนะก็จะต้องมีข้อดีและข้อเสียในตัวเองอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณรูปแฟนอาร์ตจากน้องพันภาพรน้องมะขามและน้องโปรตอนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโดยที่ข้อแรกนะที่แอดมินยกขึ้นมาพูดถึงนั่นก็คือความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างค่ะเหล่าสมาพันธ์วัยร้ายในเรื่องนี้นะจะมีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างที่สูงมากๆและเป็นยูนิคเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งความหลงไหลนี้นะถ้ามีเพียงแค่ในระดับที่พอดีหรือหลงไหลในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเหมือนกับที่เพื่อนๆนะที่บางคนเนี่ยอาจจะหลงไหลในอนิเมชันบางคนอาจจะชอบการอ่านการ์ตูนหรือบางคนอาจจะชอบดูซีรีส์หรือดูหนังเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องราวดีๆได้หมดเลยค่ะเพียงแต่เราเนี่ยชื่นชอบมันแล้วศึกษามันอย่างถูกต้องถูกวิธีเท่านั้นค่ะมันก็จะเกิดเป็นผลประโยชน์ต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกความสุขส่วนบุคคลนะคะที่เราเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆรอบตัวเรานั่นเองค่ะเพียงแต่ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนิดนึงนะคะว่าสมาพันธ์วัยร้ายเนี่ยเขาอาจจะใช้ความหลงไหลไปในรูปแบบที่ผิดที่ผิดทางไปนิดนึงหรืออาจจะไปชื่นชอบอะไรที่มันผิดกฎหมายค่ะจึงทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายไปทั้งนั้นที่จริงๆแล้วจิตใจส่วนนี้มันเป็นเรื่องดีนั่นเองค่ะในส่วนของข้อที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงหลายๆเรื่องราวของสมาพันธ์วัยร้ายไว้ด้วยกันค่ะรัฐถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะแล้วเป็นมุมที่น่ารักมากๆที่แอดมินอยากจะเอามาโชว์ค่ะนั่นก็คือในช่วงที่สมาพันธ์วัยร้ายนะจำเป็นจะต้องประหยัดเงินนั่นเองค่ะแอดมินจะเล่าถึงช่วงที่สมาพันธ์วิลเลนนะคะหรือว่าสมาพันธ์วัยร้ายเนี่ยเขากำลังฝืดเคืองเรื่องการเงินค่ะหลังจากที่เขาใช้เงินเพื่อสร้างแผนการต่างๆเป้าหมายต่างๆนะคะไปในช่วงตอนแรกของเรื่องค่ะซึ่งทำให้ตอนนี้นะเงินที่เขารวบรวมมาได้เนี่ยมันเกิดใกล้จะหมดค่ะแล้วก็ฝืดเคืองมากๆเลยทางการเงินทำให้อุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยก็ต้องใช้ของเก่าของที่ผุพังหักแล้วไปก่อนนะคะและเขาเนี่ยก็ต้องประหยัดกันมากๆเลยถึงขนาดที่ซุกหัวนอนของกลุ่มของพวกเขาเนี่ยนะก็ต้องเช่าแบบที่อยู่ที่ทุรกันดารประหยัดสุดนะคะเรียกได้ว่าอย่างกับมาแข่งรายการโกโกริโกเกมกุ๋ย1เดือน 10,000 เยนเลยทีเดียวค่ะสำหรับสมาพันธ์วัยร้ายซึ่งช่วงนี้นะเป็นช่วงที่สมาพันธ์นี้น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากเขาเนี่ยจะช่วยกันประหยัดอดออมแล้วนะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปทำเป้าหมายของเขาให้สูงสุดค่ะให้บรรลุเป้าหมายของเขาให้ได้นะเขาจึงช่วยกันทุกวิถีทางค่ะคนละเล็กคนละน้อยแบบกินอยู่อย่างประหยัดนะคะต่อให้บางคนเนี่ยจะอยากกินของดียังไงเนี่ยเขาก็พยายามอดใจเอาไว้ค่ะและนอกจากนั้นก็ยังจะต้องแบบมานั่งอุดอู้ขุดคู้อยู่ในห้องแคบๆนะคะรวมๆกันค่ะอยากได้เสื้อใหม่ก็ไม่ได้อยากได้ของอะไรใหม่ๆสวยงามๆก็ไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตามความฝันของพวกเขาจริงๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่แอดมินเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชมสมาพันธ์วัยร้ายมากเลยค่ะที่เขาแบบทุ่มเทอะไรบางอย่างแล้วก็ยอมเสียสละหลายๆอย่างเพื่อความฝันและเป้าหมายของเขาแต่อันนี้ไม่แนะนำให้ทำตามเป้าหมายของพวกสมาพันธ์วัยร้ายนะเพราะว่าเป้าหมายของเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แอดมินเนี่ยแค่จะมาแชร์ว่าเขาเนี่ยมีมุมมองน่ารักน่ารักและดีๆเนี่ยก็คือเขาตั้งใจที่จะอดออมและอดใจเอาไว้ค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขาแต่ถ้าเป้าหมายของเพื่อนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือว่าการทำงานขยันขันแข็งใดๆเนี่ยแอดมินว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สามารถเอามาอะแดปต์และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราได้ค่ะเรียกได้ว่าขนาดสมาพันธ์วัยร้ายเองค่ะก็ยังต้องอดออมเพื่อเป้าหมายเลยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างมันง่าย
ได้เลยจริงๆและข้อสุดท้ายค่ะที่สมาพันธ์วัยร้ายทุกคนเนี่ยมีความยึดมั่นสูงสุดๆมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับข้อนี้นั่นก็คือการไม่ละทิ้งความเป็นตัวของตัวเองค่ะความเป็นตัวของตัวเองหรืออัตตาในตัวละครกลุ่มวัยร้ายของเรื่องนี้นะมีความชัดเจนสูงมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นโทกะจังนะคะเธอเนี่ยมีความหลงใหลในบุคคลค่ะเรียกได้ว่ามีความปราบปลื้มแล้วก็ชื่นชอบในบุคคลต่างๆนะคะที่เธอเนี่ยรู้สึกดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องอย่างมิโดริยะนะคะหรือว่านางเอกอย่างตัวโอชาโกะจังค่ะซึ่งตรงนี้นะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราเนี่ยรักเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายค่ะเพียงแต่ว่าบางทีนะคะเราจะต้องรู้จักความพอดีบ้างเพราะว่าความหลงไหลและตัวตนของเราเนี่ยตรงไหนที่มันไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำนั่นเองค่ะจึงทำให้สุดท้ายนะเธอเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายไปทั้งที่จริงๆแล้วเจตนาของเธอเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าอุดมการณ์ของเธอกลับกลายเป็นเรื่องเลวร้ายค่ะจึงทำให้เธอเนี่ยต้องหันหลังให้กับความดีและกลายไปเป็นตัวร้ายนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเอกของตัวร้ายนะคะอย่างชิการากิเองเนี่ยตัวของเขานะคะก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นค่ะถึงแม้ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนแล้วก็เปิดเผยสิ่งเลวร้ายนั้นให้กับเพื่อนๆและคนที่เขาไว้ใจรู้ค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะก็ไม่แนะนำเหมือนกันค่ะให้ทุกคนเนี่ยมีตัวตนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะเพียงแต่มาแนะนำว่าการที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยผิดพลาดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะดีและไม่ดีในตัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่เราก็ควรจะใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาด้วยนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข้อดีของเราสมาพันธ์วัยร้ายในเรื่อง My Hero Academia ค่ะซึ่งแอดมินเนี่ยอ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะก็มีความรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีมิติบางอย่างที่มันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือวัยร้ายเองก็ตามค่ะทำให้ตัวละครเรื่องนี้มันดูมีสีสันในแต่ละตัวละครเองมากๆเลยนะเรียกได้ว่าคนดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าจานโคเฮเนี่ยก็ดีไซน์ตัวละครมาดิบดีมากๆเลยค่ะทั้งนิสัยเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะแล้วก็เปลือกนอกที่ฉาบฉวยเนี่ยเขาก็สามารถดีไซน์ออกมาได้ลึกซึ้งมากๆเลยชื่นชมจริงๆเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ